วันนี้ผมเดินทางท่องเที่ยวในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยโดยมุ่งหน้าไปยังเทวาลัยมหาเกษตรหรือเทวาลัยเกษตรพิมานที่ประดิษฐานเทวรูปสำคัญของราชธานีในอดีตปัจจุบันหลงเหลือโครงสร้างอาคารบางส่วนนักวิชาการได้สันนิษฐานว่าคือเทวาลัยมหาเกษตรที่ปรากฏในจารึกวัดป่ามะม่วงซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่าพระมหาธรรมราชาลิไทยได้เสด็จมาประดิษฐานพระอิศวรและพระนารายณ์ณเทวาลัยแห่งนี้ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับที่หอเทวาลัยมหาเกษตรนะครับที่สุโขทัยนะเบื้องหลังครับทิวเขาสวยงามอย่างมากเลยนะครับขับรถเข้ามาได้เลยนะแล้วก็มาจอดริมถนนนะครับเพื่อมาชมเทวาลัยแห่งนี้ซึ่งมีการประดิษฐานนะครับเป็นเทวรูปนะมากมายนะครับสวยงามสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็มีไปเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครด้วยนะเดี๋ยวพาไปชมด้านในครับเทวาลัยนี้มีเทือกเขาหลวงเป็นเบื้องหลังตั้งอยู่ติดกับวัดป่ามะม่วงซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกันตามที่ปรากฏในจารึกวัดป่ามะม่วงที่กล่าวถึงเทวาลัยมหาเกษตรไว้ว่าปีพุทธศักราช1892พระมหาธรรมราชาลิไทยเสด็จประดิษฐานรูปพระอีศวรพระนารายณ์ในหอเทวาลัยมหาเกษตรในป่ามะม่วงนี้อันเป็นที่สักการะของดาบสและพราหมณ์อยู่เป็นนิดจากจารึกนี้จึงเป็นเหตุผลที่นักวิชาการให้การสันนิษฐานว่าอาคารโบราณสถานที่ใกล้กับวัดป่ามะม่วงนี้จึงน่าจะเป็นเทวาลัยมหาเกษตรนั่นเองสภาพปัจจุบันของเทวาลัยมหาเกษตรหลงเหลือฐานอาคารและเสาอาคารขนาดใหญ่8ต้นลักษณะอาคารสูงชะลูดขึ้นไปคล้ายมนดบเพื่อประดิษฐานสิ่งเคารพที่เข้าใจกันว่าคือพระอีศวรและพระนารายณ์ตามจารึกวัดป่ามะม่วงปัจจุบันองค์เทวรูปทั้งสององค์นี้ได้เก็บรักษาในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครเป็นเทวรูปทำจากสำริดองค์ขนาดใหญ่และมีความสมบูรณ์อย่างมากซึ่งพระอิศวรมีขนาดความสูง 3.08 เมตรและพระนารายณ์มีขนาดความสูง 2.67 เมตรนักวิชาการพิจารณาจากศิลปกรรมได้กำหนดอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่20ตรงตามจารึกวัดป่ามะม่วงครับก็พาไปที่เทวาลัยมหาเกษตรแล้วนะครับด้านหลังผมตรงนี้นะพาไปชมแล้วก็จะมีวัดป่ามะม่วงนะครับที่อยู่ข้างๆกันนี่แหละนะครับก็จะพามาชมด้วยนะอยู่ติดกันเลยนะครับมีคลองกั้นอยู่นะแต่ตอนนี้คือคลองไม่มีน้ำนะครับก็สามารถเดินข้ามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวไปกันครับวัดป่ามะม่วงครับโบราณสถานวัดป่ามะม่วงน่าจะเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในอาณาจักรสุโขทัยที่เรียกว่าป่ามะม่วงเพราะปรากฏในจารึกวัดป่ามะม่วงเช่นกันกล่าวถึงพ่อขุนรามคำแหงได้ปลูกต้นมะม่วงไว้ที่แห่งนี้อีกทั้งเป็นวัดที่พระมหาธรรมราชาลิไทยได้ออกผนวดที่ปรากฏในจารึกเมื่อปีพุทธศักราช1904จึงถือว่าสถานที่ตรงนี้มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์สุโขทัยอีกทั้งยังให้ความสำคัญและอุปถัมภ์ศาสนาฮินดูโดยการสร้างเทวาลัยใกล้กับวัดป่ามะม่วงแห่งนี้ปัจจุบันวัดป่ามะม่วงหลงเหลือร่องรอยโบราณสถานเป็นอุโบสถมีหลักเสมาหินชนวนโดยรอบและเจดีย์ประธานที่เหลือเพียงฐานพื้นที่วัดโดยรอบมีความร่มรื่นจากต้นมะม่วงขนาดใหญ่หลายต้นสมกับชื่อโบราณสถานวัดป่ามะม่วงจริงๆครับนะครับก็พามาชมเป็นที่แรกนะครับสำหรับเทวาลัยนะครับที่สุโขทัยนะฮะเดี๋ยวเดินทางกลับนะครับพอดีว่าจะเดินทางกลับนะเห็นเด็กๆมาเล่นน้ำด้วยนะนี่ครับริมคลองนะครับโบราณสถานนะครับก็ดูเฮฮาสนุกสนานกันดีครับเด็กๆฮะก็ยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับบนช่อง YouTube Fest Thai Story ครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ